วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาผู้จัดไว้ที่จำนวนมากนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภวันนี้ผมสุวิทย์นาคเกษมซึ่งเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์สัตตะเลขานพเคราะห์และวิชาล่าสุดที่ผมสร้างขึ้นมาเองจากรวบรวมอวดาศาสตร์แห่งโหรทั้งหลายมารวมกันไว้ในการพิจารณาหาดวงดาวที่มาเป็นเลขเด็ดคัดกรองมาจากหลายแขนงวิชานะครับเอามาเทียบเคียงหมดทำสถิติไว้หมดแล้วนะครับให้ชื่อว่าวิชาดวงดาราพารวยอันนี้สอนวันเดียวจบสอนตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งแต่คนที่ไม่รู้จักดาวสักดวงเดียวเลยนะไม่รู้จักดวงดาวเลยว่าดาวทำไมถึงดาวดวงนี้ถึงจะมีเลขอย่างนี้อย่างนี้ผมจะสอนให้พื้นฐานแต่ตรงนั้นมาเลยคือถ้าคุณเรียนตรงนี้เท่ากับว่าเรียนรัดในวิชาโหราศาสตร์แล้วถ้าจะย้อนกลับมาเรียนโหราศาสตร์ไทยคุณจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเอาหลักเคล็ดลับสำคัญเอามาให้โดยตรงเลยนะฮะสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์โครงการบางขุนนนท์ในวันจันทร์ช่วง10นาฬิกาก็ตอนนี้สอนสัตตะเลขานพเคราะห์ซึ่งก็ใกล้จะจบคอร์สแล้วแล้วบรรดาศิษย์เขาก็จะเรียนต่อในโหราศาสตร์ไทยต่อไปจนตั้งถึงขั้นให้เลิกพยากรณ์ได้ให้เลิกได้และหาดวงดาวมาเป็นเลขเด็ดได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับวิชานี้ก็เอามาคัดกรองกันและวันศุกร์ก็สอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์อยู่ที่แถวปิ่นเกล้าอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาเข้าไปเลยจากเซ็นทรัลลาดเลยท่านปิ่นเกล้าไป2ป้ายโลเมตรหรือ2สะพานลอยเรียกเข้าไปเลยนะที่วัดสวรรคีรีนะวัดขี้เหล็กตามภาษาชาวบ้านเรียกกันนะครับส่วนในวันเสาร์นั้นก็จะมาสอนที่สำโรงสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหรานะครับสอนในวันเสาร์เวลาบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นส่วนถ้าท่านที่สนใจที่จะมาเรียนวิชาเหล่านี้นะฮะก็ติดต่อได้นะฮะแล้วก็มาเรียนในช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3ผมจะได้ต่อพวกที่เขาใกล้จะจบแล้วเนี่ยเหลือถึงบ่าย3ถึง5โมงเย็นแล้วผมที่มาสอนในเวลานั้นคือต่อจากนั้นผมจะอัดคลิปในวันเสาร์ที่นั่นอัดที่นั่นหลายคลิปก็อาจจะแบ่งเวลามาลองมาทำที่เอ็มมีเดียดูบ้างเดี๋ยวก็ต้องปรึกษาอาจารย์ชาญดูว่าเราจะออกตัดคลิปออกทุกวันเลยไหมดูเลิกดูยามกันทุกวันเลยวันนี้อะไรดีวันนี้ดาวอะไรมันจะดีเวลาไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวลองหาลือกันดูก่อนนะครับแต่ผมจะไหวหรือเปล่าตอนนั้นอ่ะเพราะว่าพูดเยอะแล้วเจ็บคอสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูดวงโลกในวันที่1กันยายนเพื่อจะมาดูค่ะราศีอะไรที่มันมีโชคมีลาภปังๆจับเงินล้านกันเนี่ยอย่างระดับซุปเปอร์มหาเฮงเลยเนี่ยมันมีราศีอะไรบ้างนะครับก็เป็นสไตล์ของผมลุกขึ้นยืนชี้ให้ท่านชมผมมาทำรูปแบบเอาไว้ให้ถ้าบ้านเขาเราเรียนนะครับเรามาดูที่ราศีสิงห์มีดาวชุมนุมกันอยู่นี่5ดวงหลักๆใหญ่ๆนะครับดาวอาทิตย์กับดาวอังคารอยู่ในระหว่างลูกเดียวกันเลยคืออยู่ในจุดที่เรียกว่าวรโคตรระหว่างแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่าดาวอังคารเนี่ยมันอยู่ใกล้อาทิตย์มากเจอแสงอาทิตย์เข้าไปแสงที่เลยบังดาวอังคารเลยไม่เห็นดาวอังคารเพราะนั้นตรงนี้ดาวอังคารดูไม่ค่อยดีดับบนท้องฟ้าแต่จะลงมาดินหรือเปล่านั้นเดี๋ยวก็มาดูกันนะดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้เขาเป็นเกษตรอยู่ในราศีสิงห์อยู่แล้วคราวนี้เขาลงมาเป็นเกษตรแล้วอยู่ในระหว่างตัวเองนะฮะอยู่ในจุดวรโคตรระหว่างเป็นจุดที่ดีเพราะนั้นดาวดีดาวที่ขึ้นเด่นต่อมาก็เป็นดาวพุธสี
แล้วผู้ซีอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เขากินสามตำแหน่งเนี่ยสามเก้าอี้เลยนะหนึ่งเป็นราชาโชคสองเป็นมหาจักรสามเป็นอุจจาวิราชอุจจาวิราชหมายถึงว่ามีความเป็นอุจก่อนที่เขาจะเข้าไปเป็นมหาอุจอยู่ในราศีกันตรงนี้ราศีก่อนหน้าเนี่ยเขาจึงเรียกว่าอุจจาวิราชเทียบเท่ามหาอุจนะจึงมีให้คุณงามความดีเพราะนั้นผมจึงจัดลำดับว่าเขาลำดับต้นๆเหมือนกันนะคุณงามความดีเขาไม่เลวนะครับต่อมาก็มาเป็นดาวศุกร์หกมาอยู่ตรงนี้ตำแหน่งที่เขาอยู่ก็ดูดีนะอยู่ในดูดีดาวเกตเก้าก็มาอยู่นี้เขามาสัมพันธ์กันพวกนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะดาวเกตเก้าดวงนี้ก็เป็นดาวครูบาอาจารย์เป็นดาวที่ขจัดปัญหาอุปสรรคไม่ว่าอุปสรรคใดๆจะมาก็ตามดาวเกตช่วยได้เสมอมันในดวงชะตาของใครมีดาวเกตเก้าเข้ามาอยู่ในจุดที่ขานอำนาจของความร้ายกาจเนี่ยคุณจะหมดไปเลยเรื่องความร้ายหมดไปเพราะนั้นตรงนี้ของราศีสิงห์ผมจึงให้เป็นราศีอันดับแรกที่เรียกว่าซูเปอร์มหาเฮงอันดับแรกต้นราศีสิงห์ชัวชัดที่สุดมาดูที่ดาวจันทร์2 อยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคแต่จุดที่อยู่ยังดีไม่พอหมายความว่าไปอยู่ในโจโรแห่งเลิกเลิกตรงนี้ถ้าคนอยู่ที่กติกานักสัตว์ที่3โจโรเลิกเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้ากติกานักสัตว์ที่3เนี่ยคนอยู่โจโรเลิกตรงนี้กับไม่ได้ของเสียคือถ้าเป็นโจรก็เป็นพวกโจรสมองเป็ดแต่เป็นคนที่สามารถช่วงชิงแข่งขันช่วงชิงชนะคนอื่นได้เสมอแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้ถ้าวางลัคนาคนอื่นเป้งเนี่ยโจรกระจอกเอาปืนปลอมไปปนเขาก็จับเอาอย่างนี้เป็นต้นคือประเภทที่นึกจะทำอะไรก็ทำแล้วทำไมมีแผนทำไปมั่วๆทรงเดชเนี่ยไปปนแล้วมันเอาไปได้อะไปไม่ได้นะแล้วว่าปนแบบโง่ๆติดคุกนะอย่างนี้ไม่เข้าท่าต่อมามาดูที่ราศีพิจิกมีดาวพฤหัส5โคจรอยู่นี้ดาวพฤหัส5มาจากราศีธนูปกกระดุมผ้าของพิจิกมากลุ่มลัคนาและมาจากราศีมีนซึ่งเป็นท่าน้ำมาลงราศีพิจิกเป็นกลางท่าน้ำนี่ปลายท่านี่กลางท่าเพราะนั้นน้ำลงน้ำดีนะฮะแล้วก็เป็นคู่ท่าก็ด้วยดีและในจุดที่เขาอยู่ก็ดูดีเป็นจุดที่ดูดีคือ5ถึง7 7ถึง5คนนี้มีโชคตรงนี้คนราศีพิจิกพ้นแล้วก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสถอยหลังโดนไอ้นู่นโดนไอ้นี่เป็นโรคนู่นโรคนี่เสียหายเฉียดตายบางตายแต่ไม่ตายตรงนี้ของดาว5จริงดูดีเพราะราศีพิจิกเป็นราศีเดียวในระบบวิชาโหราศาสตร์ไทยที่ว่าไม่มีวินาศเป็นของตัวเองเพราะอยู่ในภพมรณะดวงโลกอยู่แล้วจึงไม่มีเหตุต้องวินาศอะไรอีกแล้วเพราะนั้นเราเป็นราศีที่สุดยอดราศีเดียวเลยเพราะนั้นคนราศีพิจิกเนี่ยไม่ใช่คนเล็กมาอยู่นี่ไม่ใช่คนเล็กๆคนใหญ่เพราะฉะนั้นครูสุวิทย์ตัดสินเลยซุปเปอร์มหาเองราศีพิจิกอีกหนึ่งราศีนะเป็นสองราศีแล้วแต่ส่วนราศีกันเนี่ยอย่างเดียวแค่ว่าเฮงเพราะเป็นความเป็นราชาโชคมหาเฮงแต่ถึงซูเปอร์ราศีมิถุนอยู่ตรงนี้นานแล้วดาวเกตดาวราหูอยู่ตรงนี้ดาวร้ายทับลัคนาดาวร้ายเป็น1เป็น4เป็น7เป็น10แก่ลัคนาหรือจันทร์ของเจ้าชะตาอะไรก็ตามให้คุณคนราศีมิถุนอยู่ตรงนี้ยาวนานใช้อิทธิพลของดาวราหูเนี่ยราหูบทจะให้คุณก็ให้คุณอันนั้นมหาศาลมากมายนะฮะคนราศีมิถุนตรงนี้ดีเอาไปอีก1ซุปเปอร์มหาเฮงราศีมิถุนแน่นอน3ราศีสิงห์พิจิกมิถุนนะครับส่วนราศีที่ไม่มีดาว
คือราศีกรกฎต้นธาตุน้ำก็มาทำมุมตรีโกณกับราศีพิจิกซึ่งเป็นกลางธาตุก็ให้คุณต่อกันดาวลักเกต9ไอ้ดาวราหูแบบเนี้ยมาอยู่ในภพวินาศของราศีกรกฎจึงไปทำลายวินาศเพราะฉะนั้นราศีกรกฎเขาไม่มีวินาศแล้วคนราศีกรกฎเนี่ยก็ผู้ง่ายถูกลอตเตอรี่กันมาปังๆกันมาตลอดหลายงวดแล้วนะสิบกว่างวดแล้วคนที่สื่อสารกับผมอยู่เนี่ยเขาก็ส่งถ่ายรูปมาให้ดูอยู่ตลอดอะถูกแทบทุกงวดอะถูกทุกงวดถูกเป็นร้อยใบนะเขาซื้อเป็นร้อยใบเพราะเขามีทุนแล้วเพราะเขาได้มาตั้งสิบกว่างวดแล้วไหนก็ซื้อทีละร้อยใบอย่างนี้ราศีกรกฎจริงดูดีนะเป็นมหาเห็งส่วนราศีมีเนี่ยไม่มีดาวมีคนไลน์คอมเมนต์มาน้อยอกน้อยใจจริงๆแล้วไม่เลวไม่ถึงกับเลวร้ายหรอกเพราะว่าดาวตนุรักษ์ของเขามาเป็นสุภะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการมีชื่อเสียงการที่จะได้อะไรโชคลาภจากต่างประเทศเงินทางระหว่างประเทศเนี่ยเขามีโอกาสสูงนะครับและในวันที่หนึ่งเนี่ยก็จึงมีโอกาสก็คือว่าก็ยังเป็นราศีที่พอจะพูดได้ว่าเฮงอยู่บ้างนะยังพอมีได้เพราะว่าตนุรักษ์เข้ามาอยู่นี่ตนุรักษ์เข้ามาเป็นสุภาพก็ถือว่าดีราศีเมษดูไม่ค่อยจะนั่นเพราะว่าคนส่วนใหญ่หมอดูส่วนใหญ่บริษัทไปตีความดาวมฤตยูหรือดาวยูเรนัสเนี่ยเสียของเลยตีซะเละเลยความจริงดาวยูเรนัสเนี่ยเป็นดาวแห่งอัจฉริยภาพอัจฉริยะทางความคิดเป็นคนที่คิดนอกกรอบเป็นเปรียบเสมือนดาวพุธเนี่ยรัตรีโกนกับดาวพุธอยู่ด้วยเปรียบเสมือนดาวพุธดาวพุธนี่เป็นดาวที่พูดถึงว่าวิชาการความรู้นั้นเป็นวิชาความรู้ที่มีมาก่อนแต่ส่วนยูเรนัสนี่คือเป็นผู้ที่คิดค้นทฤษฎีขึ้นมาเองเป็นเจ้าทฤษฎีเป็นศาสดาเป็นดาวแห่งการแสดงผลทางรังสีคอสมิกที่วิวัฒนาการพันธุกรรมของสัตว์โลกเนี่ยดาวพวกนี้ยูเรนัสเนปจูนพลูโตพวกนี้เป็นดาวที่แสดงผลของรังสีคอสมิกนะฮะตรงนี้เขาจึงให้ในเรื่องของจิตวิญญาณแห่งการรักอิสระเสรีมาถึงประชาธิปไตยนะฮะเพราะนั้นดาวตรงนี้จึงไม่ได้เสียของนะฮะก็ทำมุมตีโกนกันเนี่ยราศีธาตุไฟทั้งหมดเมษสิงธนูดูจะพร่องไปหน่อยเพราะเหตุที่ดาวเสาร์เดินถอยหลังดาวเสาร์ถอยหลังนี่เสียเลยก็จะมีปัญหาเรื่องเพศภัยธรรมชาติทั้งหลายแหละจะเกิดขึ้นในทิศที่เกี่ยวข้องเช่นราศีธนูและมะเร็งกับราศีมิถุนเพราะนั้นทั้งสองภาคก็คือทางทิศหรดีทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยของเราเนี่ยเขาก็เอาคิดตรงเนี้ยเป็นเหมือนจะลำน้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นตรงนี้มีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติแน่นอนแล้วอาจจะมีเกี่ยวเรื่องโรคระบาดโรคติดต่ออะไรด้วยก็ยาวเลยเนี่ยตรงนี้ออกไปถึงทะเลอันดามันเลยช่วงหลังยังขยับตัวอยู่เนี่ยดาวเสาร์นี่ยังจะต้องเดินถอยหลังอยู่อีกนานดูนะวันที่5พฤศจิกายนปีนี้62ถึงจะเดินหน้าแล้วดาวพฤหัสก็เข้ามาสมทบตรงนั้นบ้านเมืองกับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเพราะว่าในดวงเดิมของในดวงเมืองไทยเดิมเนี่ยดาว2ดวงนี้ถอยหลังอยู่ที่นี่ไม่ได้เรื่องนะตรงนี้แต่ว่าต่อไปก็คงจะดีขึ้นนะตรงนี้เพราะฉะนั้นว่าราอีก3ราศีถ้าฝ่ายคือเมษกับธนูที่เติมเข้ามาก็ยังพอดูได้แต่ว่าที่เน้นๆก็คือ3ซุปเปอร์มหาเฮงเนี่ยเอาไปเลยซุปเปอร์มหาก็มีประมาณว่า1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะมา7 8ราศีแต่ว่าผมเน้นที่3ซุปเปอร์มหาเฮงคือสิงพิจิกและมิถุนครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากที่กรุณาติดตามเรานะครับเดี๋ยวเรามาพบคลิปต่อไปดาวดีเลขเด็ดที่ท่านรอคอยครับ